หารเงินค่ะอย่าลืมนะคะว่าร่างกายก็เลยเป็นสินทรัพย์ของเราอย่างหนึ่งที่เราจะต้องดูแลเริ่มจาก2นาทีทุกที่ทุกท่ากับกาละแมค่ะทุกที่ทุกท่ากับกะละแมวันนี้นะคะคุณขวดน้ำ2ขวดนะคะที่บ้านก็ต้องมีกันนะคะหรือว่าเติมน้ำมันได้ฟรีก็เอามาใช้ได้ค่ะในการออกกำลังกายนะคะวันนี้เราจะออกกำลังกายโดยได้ไหล่นะคะและหน้าท้องค่ะคุณคะลำตัวเอวข้างนี้นะคะมันจะได้แบบเซฟค่ะง่ายถ้าวันนี้นะยืนดูทีวีอยู่นะหรือว่าคุณจะบ่นลูกบ่นหัวคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าอย่าไปบ่นด้วยน้ำเปลืองน้ำลายนะคะแล้วเราก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเหนื่อยก็เหนื่อยที่ก็เครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยออกกำลังกายไปด้วยแล้วบ่นไปด้วยอย่างน้อยเราก็ได้อย่างนะอ่ะยืนค่ะคุณคะให้ขานะคะมันเข้ากับโดสโพกเราอย่างนี้ถือขวดน้ำไว้ในมือแล้วแขนขนานไว้อย่างนี้นะคะคุณเกรงหน้าท้องไว้เกรงฮึบแล้วเหมือนชกลมค่ะเมื่อเราอยากจะต่อยหน้าหัวเรานะคะไม่ควรทำร้ายร่างกายกันนะคะถ้าเขาสวนมาเราก็สู้ไม่ได้เป็นว่าชกลมกันนะคะต่อยออกไปแล้วบิดตัวค่ะบิดตัวไปด้วยแต่ก้นไม่ขยับนะคะเอาแต่ด้านบนไม่ต้องสุดนะคะแขนไม่ต้องสุดงอไว้แล้วกลับมาชกไปเรื่อยๆค่ะชกไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะรู้สึกเองเมื่อยหัวไหล่ชกต่ออย่าลืมเกรงหน้าท้องด้วยเกรงหน้าท้องแล้วบิดเกรงหน้าท้องแล้วบิดนี่ค่ะคุณทำไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้หยุดจะทำไงเอาล่ะค่ะคุณพร้อมที่จะบริหารเงินหรือยังเด็กคนนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่ค่ะอายุ20ต้นๆแต่เธอมีเงินล้านตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีเธอบอกเลยว่าถ้าอายุ35เธอจะมีอิสรภาพทางการเงินให้ได้ความคิดของเธอน่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกับเธอขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องนานินิธินวกรค่ะกำลังจะ22ค่ะ22แล้วที่พี่บอกว่าคุณมีเงิน1ล้านตั้งแต่ยังไม่20ถูกต้องไหมใช่ค่ะคุณทำอะไรปล้นจี้ก็มีบ้างเลยเขาเป็นนักลงทุนค่ะคุณไหนคุณเล่าซิคุณลงทุนยังไงก็เริ่มต้นตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยคือถูกคุณพ่อหลอกล่อให้มาสนใจในตลาดหุ้นตั้งแต่ประมาณแบบป.6 อะไรเงี้ยค่ะคือพ่อเล่นหุ้นอยู่พ่อเขาก็เพิ่งเริ่มตอนนั้นค่ะทีนี้เขาก็แบบคอยหลอกล่อให้เราแบบเอ้ยดูหุ้นตัวนี้สิดูอะไรสิเราก็จะคอยติดตามราคาหุ้นในหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กแล้วก็มาสนใจอยากจะลองทำเองจริงๆเนี่ยตอนอายุ16ค่ะ16ปีค่ะคุณอยากเริ่มที่จะลงทุนในตลาดหุ้นละใช่ค่ะแล้วคุณทำยังไง16เทรดได้แล้วหรอก็ยังไม่ได้ค่ะตอนนั้นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีเกมจำลองตลาดหุ้นคือใช้เงินปลอมค่ะเขาก็ให้เรามาเป็นเงินปลอมสัก5ล้าน10ล้านเนี่ยก็อาจจัดเต็มอะไรอย่างนี้ก็เทรดตรงนั้นดูมันเป็นการฝึกนะต้องฟังก่อนนะคนที่อยากจะลองเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นลองแบบนานี้ก็ได้ใช่ค่ะคือยังไม่ใช้เงินจริงลองใช้เงินปลอมก่อนแล้วลองเทรดหุ้นไปมาซิค่ะจะขาดทุนหรือได้กำไรเท่าไหร่ตอนที่คุณเล่นปลอมๆคุณยังไงอ่ะก็เละอยู่เหมือนกันค่ะก็เละอยู่ค่ะก็เละเสร็จแล้วก็แบบไปสร้าง username ใหม่มันจะได้ดูไม่แย่อะไรอย่างเงี้ยก็คือทำไปเรื่อยๆอยู่ประมาณปีนึงแล้วก็เทรดเละไปก็อ่านหนังสือไปอะไรเงี้ยค่ะคือเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าแบบเราเล่นเกมมานานละถ้าจะเล่นไปตลอดเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงสนามจริงสักทีเพราะว่าถ้าจะรอให้พร้อมเนี่ยมันก็คงไม่มีวันนั้นเพราะว่ามันคนส่วนใหญ่ก็คือจะรู้สึกไม่พร้อมอยู่ดีใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยแบบตัดสินใจว่าโอเคงั้นลองทั้งที่ยังไม่พร้อมนี่แหละก็เลยอายุ17ก็เลยขอให้คุณพ่อช่วยเปิดพอร์ตแยกชื่อเขาเพราะเรายังอายุไม่ถึงอะค่ะแล้วก็ลงทุนจริงตั้งแต่ประมาณอายุ17ค่ะอ๋อ17ก็เทรดได้แล้วหรอก็คือใช้ต้องใช้ชื่อคุณพ่อค่ะพี่อ๋อแต่พ่อก็ให้ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดมาเราก็ดูแลเองอันนี้ไปเลยอ๋อเงินตั้งต้นคือเท่าไหร่ที่17เนี่ยประมาณ 70,000 ค่ะ 70,000 บาทค่ะคุณบริหารไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่คุณถึงได้เป็นเงินล้านน่ะก็จาก17ไปถึงประมาณกำลังจะ20แล้วค่ะก็มีเงินล้านขึ้นมา
แต่ว่าภายในระยะเวลาไม่ถึง3ปีใช่แต่ว่าก็คือไม่ได้ลงทุนในหุ้นอย่างเดียวนะคะถ้าอย่างนั้นคือต้องทบเยอะมากคือเราจะใช้วิธีแบบคือหาเงินมาเติมพอร์ตอยู่ตลอดด้วยค่ะอ๋อไม่ใช่แค่มี 70,000 แล้วจบเลยก็คือหารายได้พิเศษคุณทำอะไรบ้างอ่ะคือหลักๆเลยเนี่ยก็คือมีทั้งแปลเอกสารงานแปลเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็คือเป็นแปลหนังสือแทนที่จะเป็นเอกสารละแล้วก็มีหลักๆเลยคือสอนพิเศษค่ะอ๋อในตอนอายุ 17-18 คุณก็รับจ็อบต่างๆนานาค่ะพอได้เงินมาปุ๊บคุณก็มาใส่ในพอร์ตหุ้นของคุณค่ะแล้วก็มาบริหารต่อไปใช่ค่ะก็คือมีกฎเหล็กก็คือว่าเงินที่เข้าพอร์ตไปแล้วเราจะไม่เอาออกมาใช้เด็ดขาดเข้าแล้วอย่าออกใช่ค่ะแล้วก็ปันผลเนี่ยบางทีถ้าอยากใช้ก็ใช้ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะพยายามใส่กลับเข้าไปด้วยโอ้โหแล้วก็หาเวลาหาอะไรพิเศษมาแบ่งจากที่เหลือใช้ก็คือโปะกลับเข้าไปก็คือทบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหดิฉันไม่แปลกใจแล้วทำไมคุณรวยขึ้นขนาดนี้ คือเขาหาเงินเก่งด้วยและคุณออมเงินก็เก่งค่ะแสดงว่าคุณใช้เงินน้อยมากเลยเหรอน้อยค่ะคือตั้งแต่ตอนเด็กๆมาเลยเนี่ยอย่างตอนเราจำได้เลยป.1 เพื่อนๆก็จะได้กันแบบ30-40บาทต่อวันเราจะได้แบบ20บาทอะไรงี้คือซื้ออะไรนิดหน่อยก็หมดแล้วอะไรเงี้ยคือคุณพ่อจะไม่เคยให้เงินเกินมาตลอดพอไปเรียนที่สิงคโปร์ตอนนั้นได้ทุนไปค่ะรัฐบาลเขาก็ให้เงินเดือนแต่เขาก็ให้แบบต่ำเตี้ยติดดินมากมันก็เลยเหมือนเป็นการฝึกให้เราแบบใช้น้อยอยู่แล้วเราต้องประหยัดอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณหาเงินเก่งคุณออมเงินเก่งและคุณบริหารเงินเก่งค่ะสิ่งอะไรอย่างเงี้ยใครสอนคุณน่ะก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีที่ตอนที่เข้ามาเขียนหนังสืออย่างเงี้ยค่ะก็คือได้เข้าไปในสังคมนักลงทุนนะคะก็คือสำนักพิมพ์ Stock Tomorrow เนี่ยค่ะก็จะมีรุ่นพี่ที่เป็นนักเทรดที่เคยเทรดจากแบบต่ำกว่าล้านนึงไปเป็น200ล้านใน5ปีหรือว่ามีเซียนสาย VI สายเทคนิคอะไรเงี้ยเข้ามาก็คือได้พูดคุยก็จะได้ mindset เขาด้วยอะไรเงี้ยอ๋อคุณก็ได้เปิดโลกทัศน์รู้จากวิธีการของคนนู้นนี้นั้นแล้วก็มีไปเข้าสัมมนาด้วยอะไรอย่างงี้แต่เทคนิคก็คือคนส่วนใหญ่อย่างนักเรียนอย่างเงี้ยจะคิดว่าเข้าสัมมนามันแพงใช่ไหมคะบางคอร์สแบบ 5,000 บางคอร์ส 10,000 เงี้ยนั้นนี้ก็จะมีเทคนิคก็คือไปขอฝึกงานกับเขาอะค่ะคือแบบไปทำงานฟรีแบบไปเป็นเด็กเก็บเอกสารเดินไมค์อะไรเงี้ยคือแบบงานไร้สาระมากแต่ว่าเราได้แอบเข้าไปฟังฟรีค่ะอ๋อเข้าใจแฝงตัวเข้าไปหนูช่วยเสิร์ฟน้ำนะคะหนูช่วยวางเอกสารค่ะหนูช่วยกรอกนู่นนี่นั่นแต่พอเวลาตอนสัมมนาฉันขอนั่งฟังด้วยใช่ค่ะโอ้คุณเก่งอะอ่ะไหนคุณเล่าประสบการณ์หน่อยเพราะตอนนี้หลายคนฟังจะตาลุกโตละแบบโอยงั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปเล่นหุ้นกันบ้างเลยดีกว่าค่ะอ่ะคุณเล่าถึงวิธีการสิก็จริงๆแล้วคนสมัยนานี้ว่ากล้ากันเกินไปนิดนึงอะค่ะมีคนส่งเมสเซจเข้ามาถามเยอะมากว่าเนี่ยมีเงินเก็บอยู่ 50,000 จะเอาไปลงหุ้นเลยแบบทุ่มสุดตัวอะไรดีอะไรเงี้ยคือเขากล้ากันเกินไปถ้าจะถามนานี้ก็คืออยากให้ทำแบบนานี้นี่แหละคือเริ่มจากเงินปลอมก่อนแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วสำหรับคนที่แบบรับความเสี่ยงไม่ได้เยอะๆอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาทำงานแล้วต้องดูแลพ่อแม่ด้วยไม่ใช่แบบยังเรียนอยู่แบบเราเงี้ยมันก็ยังโอเคใช่ไหมคะถ้าแบบนั้นก็แนะนำว่าแบบค่อยๆซื้อกองทุนเดือนละนิดเดือนละหน่อยอะไรเงี้ยแล้วกองทุนเนี่ยเราก็สามารถเรียนรู้ได้ก็คือเพราะเวลาเราซื้อกองทุนทุกปีเขาจะมีใบแฟกชีตมาให้ใช่ไหมคะว่ากองทุนเขาผลประกอบการเป็นยังไงแล้วเขาก็จะบอกว่าหุ้นหลักของเขาคือหุ้นอะไรแล้วก็ดูเลยว่าปีนี้ตลาดหุ้นเป็นยังไงแล้วกองทุนถือหุ้นอะไรพออีกปีหน้ามาตลาดเปลี่ยนทิศทางไปแล้วเขาเปลี่ยนเป็นหุ้นอะไรอะไรเงี้ยเราก็ตามดูค่อยๆศึกษาก่อนอย่าเพิ่งไปแบบวู่วามใช่ๆคนบางคนคิดว่าอยากรวยเร็วลงหุ้นเลยค่ะคือหลายคนสมัยนี้พอตลาดหุ้นขึ้นมาติดต่อกันนานๆเนี่ยเขาจะคิดว่ามันง่ายค่ะแต่ว่าเนี่ยแหละคืออย่าประมาทค่ะเพราะว่าถ้าเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายหรือเล่นหุ้นเป็นเรื่องง่ายเนี่ยเขาก็รวยกันหมดแล้วไม่มีใครผิดหวังไม่มีใครฆ่าตัวตายสมัยปี40อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาคุณบอกเทคนิคของคุณหน่อยวิธีการของคุณในการเลือกหุ้นหรือในการซื้อหรือในตอนขายหรืออะไรเงี้ยคุณทำยังไงคือจริงๆมันก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแต่ถ้าจะเอาแบบง่ายๆเลยสำหรับมือใหม่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้พูดที่ไหนก็จะพูดเรื่องว่าลงทุนในหุ้นเลือกหุ้นเหมือนเลือกแฟนก็คือ1ต้องหน้าตาดีก็คืองบการเงินดูผลกำไรเขาคือผลกำไรดูดีขึ้นทุกปีอะไรอย่างงี้2คือมีฐานะคือถ้าเราอยากมีแฟนผู้ชายเราก็ไม่อยากได้คนที่ติดหนี้เยอะๆใช่ไหมคะก็ต้องแบบมีเงินสดเยอะหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องมีความทะเยอทะยานและใฝ่ดีด้วยไม่ใช่แบบว่าพ่อคิดว่าแบบพ่อรวยหรือบริษัทพ่อที่แบบเป็นเจ้าของเขารวยแล้วก็อยู่นิ่งๆไปคือต้องมีความทะเยอทะยานมีนโยบายที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะพัฒนาบริษัทต่อไปอย่างต่อเนื่องแบบนี้ถึงจะน่าคบแล้วก็ต้องไม่มีสาวติดตึงมากเกินไปก็คือไม่เป็นที่นิยมแบบว่าคนแห่กันไปซื้อเป็นหุ้นปั่นหุ้นป๊อปอะไร
ไรเงี้ยอันนี้คือแบบซิมเพิลที่สุดจากมือใหม่นี่ก็คือสิ่งที่คุณจะบอกทุกคนเลือกคุณเหมือนเลือกแฟนใช่ค่ะบางคนก็โลภค่ะคุณบอกในเรื่องนี้หน่อยสิเรื่องเกี่ยวกับว่าเฮ้ยบางทีก็อยากจะขายอยากจะได้อีกอยากจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะคือสำหรับนานี้เนี่ยถ้าเป็นการซื้อขายส่วนตัวหลายคนเวลาสมมติบอกว่ามีเงิน 50,000 เขาก็อยากจะสมมติอยากจะซื้อหุ้น2ตัวเขาก็จะซื้อตัวละ 25,000 แล้วก็ซื้อเขาบอกว่าราคานี้ปุ๊บเขาก็จะเข้าเลยใช่ไหมคะแต่อย่างนานี้เนี่ยจะใช้วิธีซื้อขายเป็นไม้ๆอะค่ะก็คือสมมติว่ามีเงิน 50,000 จะซื้อหุ้นตัวนี้1ตัวนานี้ก็จะแบ่งออกมาเป็นอย่างสมมติอาจจะสัก5ไม้ไม้ละ 10,000 ก็จะได้คอยซื้อก่อนคือแย่เข้าไปก่อนไม้นึงแล้วถ้าราคาขึ้นเราก็โอเคตามได้เพราะต้นทุนเราจริงๆก็คือต่ำกว่านั้นอยู่แล้วหรือถ้ามันลงเราก็จะได้ถัวได้อะไรเงี้ยค่ะคือมันจะทำใหเขาเรียกอะไรซื้อเฉลี่ยใช่ใช่มากกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าพี่เข้าเลยที่ราคาเนี้ยตุ้มเลยแล้วเสร็จแล้วพอมันลงมาพี่ก็จะเงือบไปเครียดเงือบละแล้วก็จะเครียดเครียดเสร็จแล้วก็อาจจะทำให้กลัวพอกลัวเสร็จแล้วก็ขายก็กลายเป็นจุดต่ำสุดตามภาษาเมาแล้วมันก็กลับขึ้นไปเราก็พลาดอีกอะไรแบบนี้ทำไมคุณถึงหันมาสนใจหรือว่าเก็บเงินหรือว่าออมเงินหรือว่าการเอาเงินไปทำงานตั้งแต่คุณยังอายุน้อยๆเป้าหมายในชีวิตคุณคืออะไรคือเป้าหมายในชีวิตเลยเนี่ยคืออยากมีชีวิตที่มีความหมายค่ะ อันนี้เขียนไว้ในหนังสือเล่มแรกที่ออกไปสร้างเงินล้านก่อนเรียนจบใช่ไหมคะว่านานี้มองดูคนทั่วไปเนี่ยเหมือนคนทั่วไปจะติดวงจรที่ชื่อว่าวงจร57ปีคือตั้งแต่เราเกิดมาสามเราสบายอยู่จนถึงเรา3ขวบเราก็ต้องเข้าอนุบาลละแล้วก็ต้องแข่งกันเรียนเดี๋ยวนี้แข่งกันเข้าป .1 หรือบางคนแข่งกันเข้าอนุบาลด้วยซ้ำใช่ใช่แล้วก็แข่งกันเข้าป .1 เสร็จแล้วก็ต้องแข่งกันเข้ามัธยมแข่งกันเข้าเตรียมอุดมแข่งกันเข้าจุฬาแล้วก็ไม่จบสักทีพอเข้าจุฬาได้นึกว่าจะมีความสุขก็ต้องแข่งกันบิ้วเรซูเม่อีกละต้องทำซีวีให้สวยจะได้สมัครงานได้พอทำงานนึกว่าจะสบายก็ไม่อีกคือก็คือทำงานไปเรื่อยเก็บเงินเดี๋ยวมีครอบครัวก็ต้องเครียดเพิ่มอีกอะไรเงี้ยจนอายุ60ถึงจะหยุดทำงานได้แต่พอถึงจุดนั้นอะแล้วเราอาจจะถามตัวเองว่าเอ้าเฮ้ยแล้วทั้งชีวิตเราทำอะไรอะทำอะไรเพื่ออะไรใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะหลุดจากวงจรนี้ตั้งแต่แบบยังอายุไม่เยอะยังไม่เป็น60คุณน่าจะคุณคิดว่าน่าจะสักเท่าไหร่ก็อยากได้สักประมาณ35แต่คือไม่ใช่เกษียณแบบไม่ทำงานเลยนะคะเพราะว่านานี้ก็มองตัวเองว่าแบบเป็นคนที่ชอบลงทุนอยู่แล้วถึงมีเงินมากพอก็ยังอยากลงทุนอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าคำว่ามีอิสรภาพทางการเงินของนานี้หมายถึงการมี choice คือมีตัวเลือกว่าปีนี้เราอยากจะพักอยากจะแบบไปทำอะไรที่เราอยากทำ อยากจะไปเรียนขับเครื่องบินหรืออยากจะไปเป็นครูอาสาอยากจะไปทำอะไรก็ได้แล้วก็อีกปีนึงเราอยากทำงานเราก็กลับมาทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนานี้ช่วยบอกหน่อยสิว่าเคล็ดลับความสำเร็จของการที่เราจะมีเงินหรือว่าออมเงินสำเร็จบริหารเงินสำเร็จมันต้องมีอะไรบ้างคือคงจะต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะคะบางคนบอกว่าอยากรวยก็คืออยากรวยไปเรื่อยๆแหละแต่ไม่รู้ว่าอยากรวยแล้วอยากรวยเท่าไหร่อยากรวยด้วยวิธียังไงหรือว่าถึงรู้ว่าอยากรวย10ล้านอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่พัฒนาตัวเองสักทีให้คือเขาเรียกว่าอะไรนานี้ว่าเงินจะมาอยู่กับคนที่ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือรางวัลในชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างในชีวิตที่เราได้เราต้อง deserve it เขาจะนึกออกป่ะคือเราต้องพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถพอให้เราสมควรได้รับมันคือไม่ใช่แค่ฝันไม่ใช่แค่มโนแล้วเพ้อไปวันๆอุ้ยฉันอยากมี10ล้านฉันอยากมี100ล้านแต่เราต้องทำตัวให้มันด้วยไม่ใช่ไปขอหรือทำอะไรที่มันดูเป็นโชคลางโชคลาภเดี๋ยวมันก็คงจะได้เองไม่ใช่แต่ถ้าคุณไม่ขยับตัวทำอะไรเลยหรือไม่มีการกระทำอะไรสักอย่างนึงมันก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะนั่นคือสิ่งที่เป็นเคล็ดลับของคุณค่ะเมื่อคิดแล้วก็คือต้องทำใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากที่จะเป็นคนรวยขึ้นมาอยากจะมีเงินเก็บนานี้อายุ22ตอนนี้คุณมีเงินประมาณสัก2กว่ากว่า2กว่ากว่าคุณคะบางคนทำงานมาเป็น10ปียังเก็บเงินไม่ได้แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความฝันจงลงมือทำศึกษาหาความรู้ซะวันนี้คือการที่นานิพูดในวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าโอ้เธอบ้านรวยไม่ใช่เธอก็เริ่มด้วยจากเงินหลักหมื่นนี่แหละแล้วหามาเติมอีกจริงๆแล้วนานิออกมาพูดออกมาแชร์อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเรียนจบต้องมีล้านหนึ่งนะอะไรอย่างงี้ message ที่นายอยากจะส่งก็คือว่าก่อนเรียนจบคุณจะเริ่มขอแค่ให้ได้เริ่มทำอะไรสักอย่างเริ่มออมเงินเริ่มอ่านหนังสือเริ่มหาได้พิเศษขอให้ได้แค่เริ่มอันนี้ค่ะคือ message ที่สำคัญที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นเธอพูดชัดเจนแล้วนะคะเมื่อคิดแล้วจงเริ่มแล้วลงมือทำวันนี้ขอบคุณมากค่ะนานินิธิณวกรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเท
เทคนิคดีๆอะไรบางอย่างมาฝากกันสักครู่เดียวค่ะ